สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางกีฬาของเรานะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลครับซึ่งเป็นสถาบันการศึกษานะครับที่เก่าแก่อยู่คู่เมืองโคราชมาอย่างยาวนานหลายสิบปีครับแน่นอนว่าการมาของทีมงานรายการเส้นทางกีฬาครั้งนี้นะครับจะได้พูดคุยกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลซึ่งวันนี้เรามาขอโอกาสนะครับให้กับนักกีฬาที่มีความสามารถในเชิงกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลหรือฟุตบอลนะครับวันนี้ท่านอธิการจะมีโอกาสทางการศึกษาเป็นโควต้าเป็นทุนการศึกษามาให้น้องๆมัธยมปลายนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังจะจบชั้นมัธยมปีที่6นะครับให้มาศึกษาต่อกันได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาในภาคอีสานหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมีทั้งในเรื่องของมุมมองการศึกษาการให้โอกาสนักกีฬาและบรรยากาศการแข่งขันฟุตซอลรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในรายการ I Money Thailand U15 U18 และระดับอุดมศึกษาเดี๋ยวช่วงแรกนะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านอธิการบดีกันก่อนเลยครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.ณัฐวัฒน์วงชวลิตกุลท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับต้องขออนุญาตสอบถามก่อนว่าความตั้งใจที่เรามาส่งเสริมกีฬาฟุตซอลในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มีความตั้งใจอย่างไรครับฟุตซอลที่จัดในมหาวิทยาลัยชวลิตกุลโดยไอมาเน่เนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้ได้ใช้เรียกว่าเวลาที่มีประโยชน์ในการออกกำลังกายรวมไปถึงสร้างเรื่องของระเบียบวินัยให้กับน้องๆด้วยนะครับแล้วก็มากกว่านั้นก็คือกีฬาเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขาเล่นไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถสร้างรายได้กับเขาได้มากขึ้นด้วยนะครับก็เลยมองว่ากีฬาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อทั้งเยาวชนแล้วก็น้องๆด้วยนะครับเลยมองถึงเรื่องของการสนับสนุนตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับน้องๆก็คือมีการจัดเวทีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นภาคในระดับการคัดเลือกของภาคอีสานด้วยนะครับสถานที่ของเราในความพร้อมขนาดไหนครับโอ้สถานที่ของเรานะครับต้องเรียนว่าโรงยิมของเยาวอินดอร์สเตเดียมมหาวิทยาลัยชวลิตกุลเนี่ยสร้างมาเพื่อรองรับการแข่งกีฬา4เกมนะครับในครั้งที่จัดที่โคราชนะครับแล้วก็มีการเข้าไปใช้เนี่ยที่นั่งถึง 2,500 ที่นั่งนะครับแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องของการรองรับผู้เข้าชมในระดับที่ระดับประเทศได้รวมไปถึงมีการจัดการแข่งขันอยู่หลายประเภทมากเลยนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันที่แข่ง4เกมนะครับรวมไปถึงการแข่งฟุตซอลก็มีมาอยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วครั้งนี้เป็นการแข่งฟุตซอลที่มีความยิ่งใหญ่คืออันดับภาคอีสานนะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้เราก็เรียกว่ามีความพร้อมในเรื่องสถานที่อย่างมากนะครับสถานที่ของเราเนี่ยจริงๆมหาวิทยาลัยชวลิตกุลเปิดมา40ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่40ก็คือปีหน้าครับเป็นปีที่40คือปี67นะครับแล้วเนี่ย40ปีเนี่ยความพร้อมของเราก็คือมีทั้งสนามที่เป็นฟุตบอลฟูลสเกลรองรับคนได้ 2,500 คนเหมือนกันรวมไปถึงอินดอร์สเตเดียมของมหาวิทยาลัยชวลิตกุลที่รองรับการแข่งขันระดับนานาชาติมาแล้วครับมหาวิทยาลัยชวลิตกุลแล้วก็สถาบันการศึกษาในเครือเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาให้กับลูกหลานชาวโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาอย่างยาวนานมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงไปทำคุณงามความดีคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติมากมายอันนั้นคือในเรื่องของบทบาทการศึกษาอันนี้ไม่สงสัยแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยแนวทางของทางมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมนักกีฬาส่งเสริมการกีฬาของนักศึกษาหรือว่าของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาออกกำลังกายมาเล่นกีฬาเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรครับผมครับเรียนว่ามหาวิทยาลัยชวลิตกุลนะครับมีเรื่องของทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่สนใจนะครับครับผมปีนี้เราก็รับไม่ว่าจะเป็นทุนฟุตบอลทุนฟุตซอลหรือจะเป็นกีฬาประเภทเดี่ยวเราก็มีเหมือนกันนะครับแต่ฟุตบอลและฟุตซอลเนี่ยรวมกันแล้วมีทั้งหมด60ทุนด้วยกันทั้งหมด60ทุนด้วยกันรวมมูลค่าก็ว่า3ล้านกว่าบาทนะครับในการให้ทุนให้กับมหาวิทยาลัยชวลิตกุลในครั้งนี้นะครับให้กับน้องๆก็มองว่าเรามองถึงศักยภาพของเยาวชนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยหลายคนมีศักยภาพมากนะครับเข้าไปเป็นมืออาชีพอยู่ที่ส่วนกลางก็เยอะนะครับเรามองว่าทำอย่างไรให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยได้มีการพัฒนาฝีมือนะครับได้มีเวทีที่จะได้แสดงตัวตนออกมาให้กับส่วนกลางได้มองเห็นด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างชื่อเสียงกับตัวเองของเขานะครับเรามองว่ามหาวิทยาลัยชวลิตกุลน่ะมีส่วนหนึ่งก็คืออยากจะผลักดันให้น้องๆเหล่านี้ได้มีสถานที่ศึกษาที่มีคุณภาพรวมไปถึงเมื่อเขาจบไปเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานในภาคส่วนอื่นได้ด้วยนะครับมองว่า
มิชชั่นของมหาวิทยาลัยวชิรกุลนะครับมีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการพัฒนาเรื่องของศักยภาพด้านกีฬาด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีทั้งฟุตบอลแบบว่า32คนคือเป็นนักกีฬาของเราอยู่รวมไปถึงฟุตซอลเนี่ยก็ฟูลทีมนะครับจัดการแข่งขันเนี่ยส่งเสริมให้แข่งขันในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศเช่นกันนะครับฟุตบอลมหาวิทยาลัยวชิรกุลก็ตั้งเป้านะครับว่าเราจะไปเป็นในเรื่องของมืออาชีพต่อไปนะครับตอนนี้เราอยู่ในลีกของกึ่งอาชีพก็เถอะงานเป็นเซมิโปรอยู่ตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเรามองว่าเราจะไปสู่มืออาชีพต่อไปนะครับรวมไปถึงฟุตซอลก็เช่นกันถ้ามีการจัดแข่งขันลีกขึ้นเนี่ยมหาวิทยาลัยวชิรกุลก็ยินดีจะเข้าร่วมนะครับในตรงนี้ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวชิรกุลเนี่ยเคยเป็นสนามซ้อมสนามแข่งมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่เรามีความพร้อมแน่นอนแล้วก็ตัวของนักศึกษาเราเริ่มที่จะมีการพัฒนามากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาทำให้เกิดเรื่องของการกระจัดกระจายกันไปของนักกีฬาของเราจุดชะงักกันไปไม่มีการแข่งขันแล้วจากนั้นเนี่ยมาพอโควิดจางลงไปเนี่ยเราก็เริ่มดำเนินการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีคูทน้องๆเข้ามาใหม่รีคูทน้องๆคือไม่ใช่รีคูทคือเหมือนกับว่าให้ทุนน้องๆเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับจากที่เคยเรือนรางไปเราก็ประกาศเข้าไปเลยว่าเรามีทุนให้นะครับน้องหลายคนก็มาสมัครกับที่มหาวิทยาลัยวชิรกุลเราก็จะมีจริงๆอ่ะโค้ชของมหาวิทยาลัยวชิรกุลเนี่ยก็มีไลเซนส์ด้วยนะครับตอนนี้ได้เป็น A ไลเซนส์หรือ B ไลเซนส์แล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีการสนับสนุนโค้ชจริงๆโค้ชเราก็คือบุคลากรของมหาวิทยาลัยวชิรกุลแบบฟูลไทม์นะฮะแต่ก็มีการสนับสนุนให้เขาได้พัฒนาศักยภาพเพิ่มไลเซนส์เข้ามาให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่มาที่มหาวิทยาลัยวชิรกุลเนี่ยมั่นใจได้นะครับว่าจะได้เรียนรู้จากโค้ชมืออาชีพด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นโค้ชอย่างเดียวแต่เรื่องของระเบียบวินัยเราก็ต้องฝึกน้องๆด้วยนะครับเพราะว่าพ่อแม่ต่างๆที่ส่งน้องมาฮะสบายใจได้ว่ามาเรียนมหาวิทยาลัยวชิรกุลเนี่ยได้เรียนจริงๆได้เรียนจริงๆต้องเข้าห้องเรียนจริงๆนะครับแล้วก็มีผลการเรียนที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าน้องจะไปเล่นกีฬาอย่างเดียวยุคสมัยอย่างนั้นจะไม่มีแล้วที่ว่าน้องมาเป็นนักกีฬาแล้วไม่ต้องเรียนเนี่ยไม่มีที่มหาวิทยาลัยวชิรกุลนะครับเพราะว่าน้องๆที่มาเรียนกับเรานะครับเป็นนักกีฬาด้วยเล่นกีฬาด้วยแล้วก็ได้เรียนแบบจริงๆ 100% นะครับจริงเราจะมีโครงการที่จะมาพัฒนาน้องๆว่าการดูแลนักกีฬามันต้องมีความแตกต่างกันกับนักเรียนทั่วไปนะครับเพราะว่านักเรียนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีเวลาที่จะเรียนของเขาเต็มที่แต่นักกีฬาเนี่ยต้องมีเพิ่มขึ้นมาคือการฝึกซ้อมเพราะนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้นักกีฬาที่มาฝึกซ้อมกีฬาเนี่ยแล้วสามารถที่จะเรียนผ่านพ้นไปได้อย่างสมูทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีคุณครูที่เป็นที่ปรึกษาที่ดูแลอย่างใกล้ชิดในการที่จะให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยได้ทำงานครบถ้วนตามที่คุณครูได้แอสไซน์มารวมไปถึงการแบ่งเวลาที่ถูกต้องในเรื่องของการที่เขาจะต้องมาตั้งใจเรียนแล้วก็เล่นกีฬาได้อย่างมีระเบียบวินัยด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยวชิรกุลเนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับว่าน้องมาเป็นนักกีฬาจริงแต่ก็ต้องได้เรียนและได้ความรู้ออกไปด้วยครับอันนี้ก็ที่ท่านอธิการพูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าการเล่นกีฬาเนี่ยเราก็เล่นได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งพอหลังจากนั้นอายุมากขึ้นร่างกายกล้ามเนื้อไม่เหมือนเดิมแล้วร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราก็ต้องประกอบอาชีพอื่นเพื่อที่จะหาเลี้ยงตัวเองวิชาการเหล่านี้แหละครับความรู้ที่ได้จากในสถาบันการศึกษานี่แหละจะช่วยให้น้องๆเนี่ยเอาตัวรอดได้เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงครอบครัวได้นักกีฬาของเราส่วนใหญ่นิยมเรียนคณะอะไรครับจริงๆเขาเรียนศึกษาศาสตร์ซะเยอะนะครับเพราะจริงๆแล้วศึกษาศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาชีพที่เรียกว่ามีงานทำแน่นอนนะครับพอจบไปแล้วเนี่ยก็เป็นคุณครูได้เลยนะครับแล้วศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวชิรกุลเนี่ยปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะติดท็อป5ด้วยนะของประเทศนะครับของเอกชนนะครับเราอยู่อันดับที่4ในปีนี้นะครับมีความเรียกว่ามีความแข็งแกร่งมากขึ้นมีสาขาเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงมีท่านคณาจารย์บุคลากรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมีการดูแลนักศึกษาอย่างดีอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับรวมไปถึงสาขาต่างๆเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นจำนวนนักศึกษารู้สึกว่าจะมีเป็นจำนวนนักศึกษาที่มากที่สุดในมหาวิทยาลัยก็คือคณะศึกษาศาสตร์นี่แหละเป็นคณะยอดนิยมเป็นคณะยอดนิยมของมหาวิทยาลัยเลยครับแล้วนอกจากศึกษาศาสตร์ที่เป็นคณะยอดฮิตแล้วเนี่ยมีคณะอื่นอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะได้เป็นทางเลือกให้กับน้องๆนักกีฬาครับน้องนักกีฬาเนี่ยที่ผมสัมผัสนะฮะผมก็สอนน้องๆนักกีฬาเหมือนกันเพราะจริงๆนอกจากจะทำหน้าที่บริหารแล้วเนี่ยก็ยังต้องไปสอนด้วยโอ้โหสุดยอดต้องไปสอนด้วยเอาเวลาที่ไหนไปสอนท่านอาจารย์สอนคณะบริหารธุรกิจครับวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็จะเจอน้องๆนักกีฬานี่แหละโอ้โหมาตอนเช้าเขาก็จะเหนื่อยหน่อยครับเขาก็จะเหนื่อยหน่อยก็จะมางงเงียงงงเงียนะฮะเราก็ต้องมีกิจกรรมให้เขาทำยังไงให้
เขาตื่นขึ้นมาบ้างนะครับกระตุ้นหน่อยกระตุ้นหน่อยฮะทำกิจกรรมให้กับเขานะครับจริงๆแล้วพวกนี้น่ารักฮะน่ารักก็คือให้ทำอะไรเขาทำหมดทุกอย่างแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจเขานะว่าเขาซ้อมมากีฬามันเหนื่อยแต่ว่าทำยังไงให้เขามีระเบียบวินัยเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาบอกเขานะฮะรวมไปถึงตรงนี้เนี่ยนักกีฬาที่อยู่ในสาขาอื่นก็จะมีบริหารธุรกิจครับนิเทศศาสตร์นะนิติศาสตร์นะครับมีสุขกรรมศาสตร์ก็มีนะครับแต่ก็มาลุงชิคุณนะครับต้องเรียนว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดมา40ปีแล้วเนี่ยความเข้มแข็งทางวิชาการของเรามีการเพิ่มในสาขาของวิศวกรรมเข้ามาก็คือพยาบาลศาสตร์แล้วก็สาธารณสุขศาสตร์เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยพยาบาลก็เป็นคณะที่ยอดฮิตอีกคณะนึงในระดับปริญญาตรีนะครับเพราะเนื่องจากว่าน้องๆที่มาเรียนที่นี่เนี่ยต้องสอบเข้าเป็นคณะที่ต้องมีการสอบคัดเลือกเข้ามานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรับได้ทุกคนนะครับต้องมีการสอบคัดเลือกก็ไม่มากครับ1ต่อ10เวลาอัตราการคัดเลือกนะครับก็นิดนึงครับเพียงแต่ว่าเรามีทั้งหมด8คณะวิชาด้วยกันครับของมหาวิทยาลัยกุลแล้วก็มีทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอกนะครับก็ไม่เฉพาะนักกีฬานะครับถ้าท่านผู้ปกครองต้องการที่จะเข้ามาดูเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยกุลเนี่ยก็ยินดีนะครับจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยกุลเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย150ไร่150ไร่นะครับอยู่ในเมืองนะคราวนี้เนี่ยสถานที่ของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาออกกำลังกายได้นะครับไม่มีเรื่องของรถที่วิ่งขวักไขว่สามารถที่จะวิ่งได้รอบมหาวิทยาลัยนะครับรวมไปถึงเรามีสเตเดียมวงชวิตกุลเรียกว่าสเตเดียมมุกวงชวิตกุลก็คือชื่อของคุณพ่อนะครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยท่านมีปณิธานแน่วแน่ในเรื่องของการจัดทำเรื่องของการศึกษานะครับท่านมองว่าการจัดการศึกษาให้กับส่วนภูมิภาคเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ที่ผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาเนี่ยยังไม่กระจายมาถึงส่วนภูมิภาคมากแล้วมหาวิทยาลัยก็ยังมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคืออาจารย์มงคลช่วยกุลเนี่ยก็ได้คุณแม่คือคุณอาจารย์ปานีมงคลช่วยกุลเนี่ยท่านเป็นอธิการคนแรกนะครับท่านดำเนินการในเรื่องของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตลอดแล้วท่านก็มีปณิธานแน่วแน่ว่ามหาวิทยาลัยช่วยกุลเนี่ยต้องอยู่คู่เมืองจังหวัดนครราชสีมาตลอดไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยมองถึงการเซิร์ฟชุมชนสังคมนะครับว่าเราก็เปิดโอกาสว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่สนใจเนี่ยอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยอยากจะเข้ามาออกกำลังกายก็เรียนเชิญนะครับในมหาวิทยาลัยกุลก็สามารถที่จะเข้ามาใช้สถานที่ของเราออกกำลังกายได้นะครับครับเรียนไปครับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่าคณะพยาบาลก็เด็กก็อยากมาเรียนเยอะเพราะว่าประเทศไทยต่อไปจะเป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ครับไม่ใช่เฉพาะคนแก่เมืองไทยคนแก่ประเทศที่รวยแล้วเขาก็จะมาใช้ชีวิตเกษียณที่เมืองไทยเรียนพยาบาลยังไงก็ไม่ตกงานแต่ว่าต้องพยายามสอบข้อสอบให้ได้หน่อยใช่ไหมครับใช่ครับต้องสอบนิดนึงแล้วมีคณะหนึ่งที่เรียกว่าต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเยอะมากแล้วก็มีความจำเป็นก็คือสถาปัตย์ตอนนี้เรามีระบบที่ว่าสถาปัตย์เราเนี่ยจะมีความพิเศษคือปกติเขาจะเรียน4ปีเอ้ย5ปีใช่ไหมครับแต่ที่เนี่ย4ปี4ปีก็จะเป็นวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตแต่ก็สามารถที่จะจบไปเป็นสถาปนิกได้นะครับเพราะเราเป็นหลักสูตรที่เป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตรวมไปถึงว่าเมื่อจบหลักสูตรเราไปแล้วไปทำงานนะครับในระยะหนึ่ง2ปีเนี่ยเราสามารถที่จะสอบใบประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกได้นะครับเพราะนั้นหลักสูตรตรงนี้เนี่ยจะใช้โปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนมากให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยที่เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันนี้นะครับครับผมนี่ก็คือการเรียกเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆ นักกีฬานะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าโตไปต้องหมอครูทหารตำรวจมันมีสาขาวิชาอีกมากมายยังมีสาขาอาชีพอีกมากมายให้น้องเรียนแล้วก็ออกไปทำงานอย่างสถาปนิกที่อาจารย์พูดถึงครับแม้กระทั่งการออกแบบสนามกีฬา1สนามเนี่ยออกแบบยังไงให้ได้มาตรฐานออกแบบยังไงให้มันรู้สึกท้าทายอย่างสนามกอล์ฟก็ต้องมีการออกแบบสนามกอล์ฟออกแบบเคิร์ฟโค้งเนินให้มันแบบมีความท้าทายลูกค้าตีแล้วกลับมาตีใหม่อะไรเงี้ยนี่คือยังมีอีกมากมายที่น้องยังไม่รู้แต่ว่าถ้าเราเข้ามาเรียนต่อเข้ามาศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์แนะแนวเนี่ยก็จะเปิดโลกทัศน์เปิดมุมมองให้เราเพราะว่าอย่างที่พี่ย้ำก็คือว่านักกีฬาชีวิตมันสั้นอายุการมันสั้นเล่นกีฬาแก่ตัวไปแล้วจะทำอะไรนะครับการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญโดยส่วนตัวอาจารย์เล่นกีฬาอะไรบ้างครับโอ้ครับที่เล่นที่ชอบเลยนะครับคือเรื่องของการวิ่งระยะไกลโอ้เป็นนักวิ่งมาราธอนเหรอครับวิ่งฟูลมาราธอนอยู่โอ้ฟูลมาราธอนมาแล้วที่สนามไหนบ้างครับบุรีรัมย์ฮะสนามแรกคือบุรีรัมย์สนามที่สองก็ที่ฟูจิที่ญี่ปุ่นฮะโอ้โหไปวิ่งต่างทั้งในและต่างประเทศมาแล้วเพราะว่ามันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองแล้วมีสมาธิมากขึ้นในการที่จะทำงานด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งระยะไกลเนี่ยอย่างน้อยฟูลมาราธอนเนี่ย
ในระดับที่ผมวิ่งเนี่ยคือมันก็ต้อง4ชั่วโมงขึ้นน่ะ4ชั่วโมงผมจบใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยครับก็ถือว่าได้อยู่กับตัวเองค่อนข้างที่จะในระยะนึงเลยนะครับแต่ก่อนที่เราเริ่มวิ่งเราก็จะฟังเพลงไปด้วยแต่ช่วงหลังมาพอวิ่งท้องข้างติดแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่จำเป็นแล้วฮะขอแค่มีรองเท้ากับนาฬิกาพอละ2อย่างแค่นี้เองฮะอาจารย์เป็นนักบริหารแน่นอนว่าก็ต้องทำงานเยอะมีความเครียดอะไรเงี้ยการวิ่งหรือการออกกำลังกายช่วยเรื่องนี้ยังไงบ้างครับโอ้การวิ่งแน่นอนเลยครับว่าเมื่อเราได้ออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะลืมในเรื่องของความเครียดต่างๆออกไปนะครับทำให้เราได้มองในสิ่งที่เราบางครั้งเนี่ยเราลืมมองไปเพราะว่าเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้อยู่ตัวเองนานขึ้นนะครับบางครั้งที่เราได้อยู่ตัวเองเนี่ยเราจะมีเวลาคิดย้อนคิดในสิ่งที่เรามุ่งมั่นอยู่นะครับแล้วแน่นอนว่าเวลาที่วิ่งเนี่ยจุดหมายของเราคือชัดเจนว่าอยู่ที่เส้นชัยนะครับเราก็จะมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการที่จะดำเนินตามที่เราต้องการเนี่ยค่อนข้างที่จะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเราก็ต้องกัดไม่ปล่อยต้องดำเนินการตรงนั้นเนี่ยให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้นะครับก็คือเช่นการกับเรื่องของการจริงๆเนี่ยผมชอบกีฬาประเภทนึงคือเรื่องกอล์ฟด้วยอ๋อชอบแต่เป็นนักกอล์ฟแล้วกอล์ฟก็เล่นเหมือนกันครับกอล์ฟนี่ข้อดีอย่างนึงก็คือมันเป็นการวางแผนมันเป็นกีฬาที่มีการวางแผนและมีใช้กลยุทธ์หลากหลายนะครับเพราะว่าไม้กอล์ฟมีหัวที่อยู่ในถุงเราอ่ะ14ไม้ครับครับพอ14ไม้นี่ก็มีประโยชน์แตกต่างกันไปซึ่งมันก็เหมือนกับเวลาที่เราทำงานนะฮะเราก็จะมีทีมงานของเราเราต้องรู้ว่าทีมของเราเนี่ยคนไหนเก่งด้านไหนให้เขาทำในด้านไหนที่ได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเนี่ยครับเราก็ต้องนำประโยชน์เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรก็คือเอาองค์กรไปที่ตั้งนะครับยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยกอล์ฟเนี่ยเป็นการวางกลยุทธ์ว่าจะเล่นลูกสั้นจะสู้หรือจะแค่ประคองหรือจะเอาให้ลงหลุมไปเลยเงี้ยนะมันก็จะอยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะครับเนี่ยมันทำให้เราเกิดเรื่องของการคิดวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ได้ค่อนข้างที่จะรอบคอบมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิตีกอล์ฟเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิตีไม่ถูกลูกหรือถ้าเรามีอารมณ์โมโหขึ้นมาก็ตีไม่ถูกลูกกันเพราะฉะนั้นกอล์ฟเนี่ยทำให้มีสมาธิมากเป็นกีฬาหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีสมาธิมากรวมไปถึงมีการวางแผนที่เป็นกลยุทธ์มากด้วยครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของนักบริหารรุ่นใหม่นะครับในการที่จะใช้การกีฬาการออกกำลังกายเนี่ยมาก่อให้เกิดประโยชน์กับงานที่เราทำอยู่เลือกนิดหนึ่งเรื่องการวิ่งมาราธอนมีความตั้งใจมีเป้าหมายสนามไหนมาที่ตั้งใจในชีวิตนี้จะต้องไปพิชิตให้ได้อยากไปมากเลยก็คือเป็นเมเจอร์มาราธอนอีกสนามนึงครับที่เบอร์ลินฮะเบอร์ลินอาจารย์ฟูมาราธอนคิดว่ามันมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นมีเสน่ห์ตรงไหนเขาบอกเบอร์ลินเนี่ยที่ผมศึกษามาคือเป็นสนามที่มีความเรียบมีเนินน้อยสามารถทำความเร็วได้เพราะนั้นสถิติเราที่จะวิ่งมาราธอนที่สนามเนี่ยก็ควรจะดีกว่าสนามอื่นเพราะนั้นมองว่าน่าจะเป็นสนามนึงที่เราจะทำสถิติมาราธอนที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเราได้ครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ดร.ณัฐวัฒน์วงศ์ชลิตกุลนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงศ์ชลิตกุลแต่ว่าวันนี้อาจารย์ช่วงบ่ายน่าจะมีภารกิจในการประชุมต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีช่วงเบรกสุดท้ายของรายการเนี่ยจะมีบรรยากาศในสนามและเดี๋ยวอาจารย์ณัฐวัฒน์เนี่ยจะไปเป็นประธานในการมอบรางวัลด้วยอาจจะได้เห็นอาจารย์อีกลุคหนึ่งในโรงยิมอินดอร์สเตเดียมของมอวงชวลิตนะครับที่มีความพร้อมแล้วก็มีความทันสมัยนะครับเหลือเวลารายการอีกประมาณทุกเกือบ10นาทีเราจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศของโรงยิมอินดอร์สเตเดียมของมหาวิทยาลัยวงชวลิตวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านดร.ณัฐวัฒน์เป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาให้แง่คิดแล้วก็มอบโอกาสดีๆให้กับเด็กและเยาวชนรวมไปถึงให้มุมมองดีๆในการบริหารงานแล้วก็การเล่นกีฬาวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเราเดินไปที่อินดอร์สเตเดียมของมหาวิทยาลัยวงศ์ชลิตกุลครับสาวคนเก่งจะสอบแล้วทำได้ไหมเนี่ยระดับนี้แล้วไม่พลาดที่หนึ่งแน่นอนพี่น่ะเตรียมรางวัลรอไว้เลยพี่คุยทำสอบก็ได้ก่อนเถอะรอดูว่าไงครับพ่อแบตหมดเจนขอยิ้มเพื่อสอบถามพ่อหน่อยเร็วๆไปนี่อะไร
กันอ่ะพี่เจนหนูแค่อยากให้ทุกคนภูมิใจอ่ะแต่แบบเนี้ยพี่ไม่ภูมิใจพ่อก็ไม่ภูมิใจแล้วเจนเองภูมิใจอ่ะที่ได้ชื่อว่าโกงเพื่อนพรุ่งนี้พี่จะไปที่โรงเรียนไปพบครูพี่ดิมหยุดพฤติกรรมการโกงเพื่ออนาคตของเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติครับหลังจากที่ได้พูดคุยสนทนากับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงศ์ชลิกุลกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปชมไปสัมผัสความมันความสนุกสนานตื่นเต้นของกีฬาฟุตซอลในระดับ U15 U18 และระดับอุดมศึกษากันแล้วตามผมเข้ามาด้านในเลยครับนะครับของคนทั่วไปนะครับรวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาเล่นกีฬานะครับซึ่งเกมการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความสนุกสนานนะครับเราแสดงให้เห็นถึงน้ำใจนักกีฬารวมถึงพัฒนาการของนักเรียนนักศึกษานะครับทั้งประเภทอายุ10 U15 U18 แล้วรวมศึกษานะครับทุกคนเล่นนะครับอยู่ในกติกามีน้ำใจนักกีฬาเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็มีทักษะที่ยอดเยี่ยมนะครับก็หวังว่านะครับนำไปพัฒนาต่อยอดของแต่ละคนและไปสู่ของสู่อาชีพได้นะครับก็อยากจะฝากนะครับผู้ที่รักกีฬาทุกคนนะครับช่วยติดตามเชียร์นะครับลูกหลานของโคราชนะครับไม่ว่าจะเป็นในนามของมหาวิทยาลัยวงศ์ชลกุลหรือสถาบันการศึกษาอื่นในโคราชนะครับตรงนี้เราอยู่ในโคราชเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนนักศึกษาหาเวทีนะครับหาสนามการแข่งขันและส่งเสริมให้พวกเขานะครับเพราะเขาได้พัฒนาต่อยอดนะครับไปสู่การใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์มงคลครับเป็นอาจารย์และเป็นผู้สอนโรงเรียนคงน้ำตัดวิทยาคารด้วยอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์มงคลสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกวันนี้ก็ถือว่าช่วงแรกๆก็ลำบากเหมือนกันนะนะครับพอได้ลูก2ลูกก็เกมมันก็ไหลก็ถือว่าเด็กๆได้พัฒนานะครับกับการนี้ถือว่าทำได้ตามเป้าไหมอาจารย์ว่ามันเกินเป้าฮะเพราะเด็กเราต้องบอกว่าโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับเป็นโรงเรียนภายในตำบลโรงเรียนเล็กนักกีฬาเรามีน้อยก็ถือว่าเกินคาดนะครับที่ประสบความสำเร็จในวันนี้โอเคฝากแฟนๆโค้งน้ำตักติดตามเชียร์เราต่อไปด้วยครับฝากแฟนๆทุกท่านนะครับหรือว่าผู้ชมที่ชื่นชอบการเล่นของโรงเรียนโค้งน้ำตักวิทยาคารนะครับฝากเชียร์ทุกรายการนะครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณอาจารย์ครับตอนนี้นะครับในรุ่น U18 นะครับเราก็ได้ทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายแล้วจากโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล7รถไฟสงขลาครับจังหวัดอุดรธานีครับชื่อเด็กชายและเป็นน้องนะครับนายนะครับนายธราธรมุตโตครับชื่อเล่นชื่อโอทีครับวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับสะใจครับมันด้วยครับโอเคเคยคิดไหมว่าก่อนเข้าแข่งเราจะได้เป็นแชมป์ไม่ครับโอเคขอบคุณแฟนๆที่ติดตามเชียร์เราหน่อยก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับเจอกันครับแชมป์ภาคอีสานแล้วครับเดี๋ยวเจอกันอีก4ภาคครับโอเคครับแล้วสำหรับอาจารย์กัมปนาถนะครับในฐานะผู้ฝึกสอนวันนี้มีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับไม่คิดว่าทีมเราจะมาถึงขนาดนี้ครับเพราะว่าครับด้วยจำนวนผู้เล่นที่เรามาด้วยมา10คนนี้ครับครับแต่ว่าเราก็มีการ
ขอแค่ให้เด็กได้เล่นครับรายการนี้นะครับเพราะเป็นรายการที่มาตรฐานระดับประเทศนะครับมีการโฆษณาไลฟ์สดครับมีการถ่ายภาพอะไรที่มันเป็นมาตรฐานครับให้คุณแค่อยากให้เด็กได้เล่นนะครับเด็กทำได้วันนี้รู้สึกดีใจมากครับผมอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับท่านผอ.ณพร แก้วชลุนท่านรองกับคณะคุณครูกองเชียร์นะครับที่เชียร์ทีมโรงเรียนเทศบาลเกียรติเราครับขอแชมป์กับอุดรครับนี่ครับแล้วตอนนี้นะครับเรามาเจอตัวแล้วครับน้องอนาวินใช่ไหมครับน้องชื่อเล่นน้องอะไรครับชื่อเป้าครับน้องเป้านะครับเป็นคนทำประตูที่4ปิดท้ายให้ทีมราชภัฏนครราชสีมานะครับเอาชนะทีมมอมหาสารคามไปได้วันนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกที่ได้เข้าผ่านเข้ารอบดีใจครับผมที่ได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับผมดีใจครับลูกซ้อมครับพี่ลูกซ้อมครับดีใจมากเลยแล้วตอนที่ยิงประตูที่4เนี่ยคือคาดว่าได้แน่ไหมได้แน่ครับเพราะว่าแบบมั่นใจครับลูกซ้อมครับลูกซ้อมเป็นแผนที่เตรียมมาก่อนแล้วใช่ครับรอจังหวะนี้มานานแล้วแล้วมีความพร้อมแค่ไหนในการเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายจะซ้อมให้เตรียมที่ครับไม่ว่าทีมไหนก็ช่างครับทีมชุดนี้เราเตรียมรวมตัวกันมานานหรือยังประมาณสักครึ่งเดือนแล้วครับครึ่งเดือนแล้วโอ้โหนี่ครับรวมตัวกันมาแค่ครึ่งเดือนนะครับก็สามารถเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานได้มีอะไรจะขอบคุณแฟนๆบ้างขอบคุณแฟนๆที่เชียร์ราชภัฏนครราชสีมานะครับก็มีอะไรมากครับขอบคุณครับโบกมือให้แฟนๆชาวโคราชหน่อยสวัสดีครับพวกผมทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับก็มีความรู้สึกที่ดีใจนะครับที่ได้เข้าร่วมรายการไอมาเน่นะครับซึ่งเป็นรายการที่มีความก็ถือว่ายิ่งใหญ่พอสมควรนะครับก็พวกผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นตัวแทนของภาคอีสานนะครับที่ได้ไปเข้าร่วมในระดับประเทศนะครับต่อมาก็จะขอบคุณผู้มีพระคุณนะครับก็คือสปอนเซอร์ทุกๆท่านนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับทั้งผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเราครับนี่ก็คือความรู้สึกของน้องๆทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับแข่งฟุตซอลของเมืองโคราชราชภัฏนครราชสีมาเฮ้ราชภัฏนครราชสีมาเฮ้ราชภัฏนครราชสีมาเฮ้การกระจายสีภาครอบนี้ครับความตั้งใจจริงคือเราอยากจะให้ฟุตซอลเนี่ยกระจายไปถึงทุกภาคส่วนในประเทศไทยนะครับทุกจังหวัดทุกอำเภอถ้าเป็นไปได้นะครับการโควิดไฟนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือการเปิดโอกาสให้กับเด็กนักกีฬาต่างๆที่อยู่ต่างจังหวัดหรือแฟนคลับคนไหนที่สนใจที่อยู่ต่างจังหวัดที่อาจจะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพยากให้สามารถเข้าถึงระบบฟุตซอลในการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานนะครับอยากให้การแข่งขันเนี้ยเป็นตัวจุดประกายทำให้ในแต่ละสถานที่พื้นที่นะครับในแต่ละจังหวัดในแต่ละประเทศไทยเนี่ยเกิดการตื่นตัวในเรื่องของฟุตซอลขึ้นมานะครับอาจจะมีผู้ใหญ่ในพื้นที่หลายๆท่านเห็นจากการตรงนี้ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะดำเนินเรื่องต่อจากจุดตรงนี้ได้ให้สามารถส่งต่อไปได้ในอนาคตครับฝากถึงแฟนฟุตซอลนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นฟุตซอลเชียร์ทีมไหนก็แล้วแต่นะครับโรงเรียนไหนมหาลัยไหนนะครับก็ฝากอยากให้ติดตามเชียร์มหาลัยหรือโรงเรียนในที่คุณติดตามนะครับหรือแม้กระทั่งโรงเรียนที่มาจากภาคนั้นเป็นตัวแทนภาคของคุณหรือเป็นตัวแทนเขตของคุณนะครับมาติดตามนะครับเด็กพวกนี้บอกเลยว่าเขาต้องการกำลังใจจากพวกผู้ปกครองจากพวกแฟนคลับทุกคนครับครับก็ถือได้ว่าสนุกสนานตื่นเต้นเข้มข้นเร้าใจสุดๆไปเลยครับกับฟุตซอลไอมาเน่ไทยแลนด์รอบคัดเลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับก็ได้ครบ3ทีมแล้วใน3รุ่นที่จะได้เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับรายการนี้